วันที่14กุมภาพันธ์2566พักเพื่อไทยจะเสวนาวิกฤตฝุ่น PM 2.5เพื่อไทยมีทางแก้ไขโดยนายจักรพลตั้งสุดทิธามสสเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่นที่เป็นอันตรายติดอันดับ4ของโลกกรุงเทพติดอันดับที่34ของโลกและ3ปีก่อนติดอันดับ1ของโลกซึ่งเป็นอันดับที่ไม่น่าภูมิใจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการเกษตรนายจักรพลกล่าวต่อว่าสัปดาห์ที่ผ่าน มาได้ยืนกระทู้สดถามต่อรัฐบาลแต่กลับไม่มีผู้มาตอบถึง3ครั้งจึงได้ฉีกเอกสารการตั้งกระทู้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความไม่สนใจของรัฐบาลและที่ผ่านมาเมื่อต้นปี2564ได้ยืนคณะกรรมาการวิสามันเพื่อจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืนแล้วเสร็จถึง3คณะกระทั่งวันที่27มกราคม2565ได้ยืนพระราชบัญญัติอากาศสะอาดซึ่งผ่านไป400วันแล้วยังไม่ถึงไหนหลายฉบับก่อนหน้านี้มี การตีตกเหลือฉบับของพรรคเพื่อไทยที่ครั้งในรัฐสภาในส่วนนิติบัญญัติด้านนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าวิกฤตฝุ่น PM2.5 พรรคเพื่อไทยมีทางแก้ไขวิกฤต PM2.5 ใน6ด้านได้แก่ 1. ห้ามเผาป่าเผาไร่จริงจัง 2. เจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและเอกชนไทยห้ามเผาไร่จริงจัง 3. เปลี่ยนรถเมล์กรุงเทพมหานครหลายพันคันเป็นรถไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด 4. ี่ คุมเข้มรถปล่อยควันและโรงงานปล่อยมลพิษ5ทําไทยเป็นศูนย์ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าดันราคาลงเพื่อให้คนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นและ6ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด